ยาย่าอุรัสยาค่ะคนนี้เขาก็มีการห่างๆจากพี่ชายคนสนิทณเดชแต่เขาก็มีวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์ในแบบฉบับของเขานะรวมทั้งจะไปฟังความรู้สึกของเจ้าตัวด้วยนะครับหลังจากที่พี่ณเดชน์เนี่ยเขาเอ่ยปากว่าเธอเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาคว้ารางวัลนักแสดงชายแห่งปีใน Entertainment Award 2018ครับขอบคุณนักแสดงร่วมนะครับทุกๆคนโดยเฉพาะน้องไอย่าคือบทนี้มันเป็นเล่นเป็นสลับร่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเสนอตัวละครอีกตัวนึงออกมาได้ดีก็เพราะว่าคนอีกคนนึงต้องเล่นให้เราดูก่อนฉะนั้นขอบคุณไอย่าครับสำหรับเรื่องนี้ครับพระเอกซุปตาณเดชน์คุกิมิยะคว้ารางวัลนักแสดงนำชายแห่งปีจากเวที Nine Entertainment Awards 2018ก็ยังไม่วายคิดถึงน้องย่าด้วยการชื่นชมแล้วก็ขอบคุณยาย่าที่ทำให้แสดงบทบาทหญิงสาวในร่างชายหนุ่มออกมาได้อย่างแนบเนียนงานนี้คนถูกชมอย่างสาวยาย่าก็ยิ้มเขินๆบอกที่ผ่านมาพี่ณเดชน์ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของหนูเหมือนกันยินดีไปแล้วค่ะยินดีไปแล้วเพราะว่าเจอวันก่อนด้วยเพราะว่าไปงานช่องด้วยกันนะคะก็เขาเหมาะสมอยู่แล้วไม่ต้องขอบคุณของเขาว่าเขาทำได้ด้วยตัวเขาเองแต่มันก็เหมือนมีแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีในการแบบเล่นด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะก็ทุกครั้งที่ร่วมงานกับณเดชน์ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีและแม้ช่วงนี้จะไม่ได้เจอกันบ่อยๆเพราะคิวถ่ายละครสวนทางกันแต่แฟนคลับ NY สบายใจได้หากพอมีเวลาว่างก็จะหากิจกรรมทำเชื่อมสัมพันธ์ทันทีค่ะตอนนี้ก็ยังออกกำลังกายที่เดียวกันค่ะแค่แบบนานๆทีจะเจอกันเพราะว่าหนูถ่ายพระราชศึกษาอาทิตย์ณเดชน์ถ่ายจันทร์อังคารพุธนะคะบางทีกลุ่มเราก็มาเจอกันนะคะบางทีเราแค่ไม่ลงแค่นั้นเองว่าเราเจอกันโดยล่าสุดก็เพิ่งจะไปทำบุญแบบพร้อมหน้า2ครอบครัวและเพื่อนนักแสดงรวมถึงผู้จัดละครวิก3ส่วนงานบุญคู่สาวยาย่าบอกว่ายังไม่มีในเร็วๆนี้ค่ะ